เหลืออีกเพียง2วันนะครับจะถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครับแม้ว่าจะไม่มีการลงมตินะครับแต่ตลอด2วันก็คือ11และ12กันยายนนี้ก็ถูกจับตาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการทำหน้าที่ครั้งแรกของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่แบกความหวังของประชาชนนะครับชวนคุณสกลจินดาวันนะครับทีมบรรณาธิการข่าวรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์มาคุยกันสักหน่อยว่าภาพที่เราจะเห็นในสภาเนี่ยการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายแม้น่าจะดุเด็ดเผ็ดมันไม่น้อยนะโอ้โหถูกจับตามองจากทุกฝ่ายเลยก็ว่าได้เพราะถือว่ามันเป็นการพบกันครั้งแรก อย่างเป็นทางการในที่ประชุมรัฐสภาเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วก็ของรัฐบาลในการแม้ว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้มีการลงมตินะครับแต่การพบกันครั้งแรกถ้าเปรียบเสมือนเป็นอาหารน่ะมันเหมือนเป็นออเดิร์ฟเป็นจานแรกก่อนที่จะเข้าสู่เมนคอร์สจานหลักอย่างเรื่องของอะไรเรื่องของพรบงบประมาณปี67ที่จะเข้าสภาในช่วงเดือนหน้าปีหน้ายังมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งแบบลงมติแล้วก็ไม่ลงมติไอ้ตรงนั้นน่ะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเมนคอร์สที่เข้มข้นเลยทีเดียวดังนั้นการอภิปรายแบบที่ไม่มีการลงมติเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นการซักซ้อมเป็นการชิมลางก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านเรื่องของการตรวจสอบฝ่ายบริหารจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนคืออยากจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูนิดนึงนะครับว่าตลอด2วันเนี่ยเขาแบ่งเวลากันยังไง30ชั่วโมงกรอบการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่11แล้วก็12กันยายน9โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะเข้มข้นนะนานนะวันละ15ชั่วโมงเนี่ยเกือบ15ชั่วโมงเขาแบ่งเวลาเป็นประธานสภา1ชั่วโมงครม. 5ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงในการชี้แจงแล้วก็ตอบข้อซักถามรวมถึงเป็นเรื่องของอะไรนะการโต้ตอบการองคลักษ์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะในส่วนของฝ่ายค้านพรรคร่วม14ชั่วโมงวุฒิสภา5ชั่วโมงรวม2วัน30ชั่วโมงเฉลี่ยวันละประมาณสัก15ชั่วโมงได้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่น้อยเลยทีเดียวคือเรียกได้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาเจอกันในสภาเนี่ยสองพรรคนี้น่าจะเหมือนรู้มือกันมาก่อนเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านกันมา4ปีแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะมันตอนนี้มันพลิกบทบาทแล้วอ่ะจากที่เคยร่วมงานในฐานะฝ่ายค้านพรรคนึงมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกพรรคนึงเป็นแกนนำในขั้วของฝ่ายค้านคุณสองคนคิดว่าบทบาทการทำงานในสภาจะเป็นแบบไหนบ้างถ้าเราดูผลการทำงานของพรรคก้าวไกลในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลชุดที่แล้วเราจะเห็นเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันโดยเฉพาะช่วงที่คุณวิโรจน์เนี่ยอยู่ในสภามีช่วงหนึ่งช่วงหลังที่คุณวิโรจน์เนี่ยหายไปเพราะว่าไปลงสมัครผู้ว่ากทม.ใช่ไหมคะแล้วก็ออกจากสภาไปแต่ช่วงนั้นก็จะมีตัวแทนกันขึ้นมามีสายข้อมูลการขุดข้อมูลการค้นข้อมูลและใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าแซบบาดแทงเข้าไปในหัวใจแซบเอาจริงคือก่อนจะมาเป็นครม.ชุดนี้มาเป็นฝ่ายค้านชุดนี้นะครับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันมาตลอดอยู่แล้วแล้วยิ่งมาอยู่คนละฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านแม้ตอนนี้คงใส่กันแบบว่าไฟแลบจริงๆนะแลกกันคนละหมัดเอาตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มอภิปรายนโยบายเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่คุณอดิศรเพียงเกตว่าที่ประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาเลยออกมาบอกว่าออกมาตีกันไว้ก่อนบอกว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะดังนั้นอย่าทำเสมือนว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแถมยังบอกก้าวไกลว่าอย่าเพิ่งฮึกเหิมไปฟังเสียงของคุณอดิศรหน่อยครับการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากนะเอาแต่เพียงพอดีไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเรายังไม่ทำอะไรแต่ว่าตัวกังวลก็มีบ้างแวะเข้ามาในซอยบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรีบขึ้นถนนหลวงการอภิปรายแถลงนโยบายมันคาบเกี่ยวนะบางคนอภิปรายโดยไม่มีประสบการณ์คิดว่าไม่ไว้วางใจผมบอกรออีกสักหน่อยนะตั้ง 3-4-5 เดือนค่อยว่ากันปรามาสไว้ก่อนเลยแต่จริงๆการทำงานฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮานะแล้วก็มีอิมแพคนะหลายๆเรื่องที่เขาเอามาเปิดหลายๆเรื่องที่เขาอภิปรายทั้งในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแล้วก็ไม่ลงมติเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องถูกยื่นต่อไปยังปปช.ให้ตรวจสอบนั่นก็แสดงว่า
หลายต่อหลายคนชื่นชอบการทำงานของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านนะหลายคนบอกว่าเป็นฝ่ายค้านในฝันแต่ก้าวไกลบอกว่าผมไม่อยากเป็นฝ่ายค้านในฝันผมอยากเป็นรัฐบาลมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าไม่มีการอภิปรายหรือว่าไม่มีการสอบถามถึงนโยบายที่จะออกมาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าย้อนไปตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เขาแถลงนโยบายก็ต้องย้อนไปถามเหมือนกันว่าตอนนั้นพรรคเพื่อไทยซักฟอกด้วยเหมือนกันหรือเปล่าว่านโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะทำนโยบายนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะนโยบายมันเป็นเข็มทิศถ้าไม่ซักฟอกเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเดินไปทางไหนกันเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาเลยบอกว่าเตรียมขุนพลไว้30คนครับคุณว่าน้อยไหมครับโอ้โหโหถ้าสำหรับพรรคก้าวไกลไม่น้อยเลยเพราะว่าคนหนึ่งนี่พูดไม่น้อยแน่นอนแล้วเขาบอกว่า30คนเขาบอกว่า30คนเนี่ยจะซักถามในประเด็นที่เป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่เคยไปสัญญาประชาคมไว้กับประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างที่ออกมาเป็นร่างแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ย50กว่าหน้าเนี่ยมันเป็นภาพแบบกว้างๆกลางๆ ดิ้นได้ยังไม่มีความชัดเจนในเนื้อหาโดยเฉพาะนโยบายหลักที่เป็นนโยบายธงของพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นเรื่องของอะไรเงิน 10,000 บาทไวเลสดิจิตอลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาทำมีการแจกเงินประชาชนได้เมื่อไหร่กรอบเป็นยังไงแจกผ่านอะไรใช้วิธีการแบบไหนหรือแม้แต่รถไฟฟ้า20บาทอันนั้นยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในคำแถลงและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเคยบอกว่าจะต้องมีการตั้งสสรขึ้นมาร่างใหม่ยกฉบับตรงนี้ก็ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นแนวคำถามเป็นแนวข้อสังเกตของพรรคก้าวไกลในการที่จะเตรียมสอบถามรัฐบาลในการแถลงนโยบายคุณวิโรจน์ที่คุณปวีณาบอกว่าเนี่ยตัวตึงของพรรคก้าวไกลเลยเนี่ยเขาก็ออกมาตอบโต้คุณอดิศรทันควันเหมือนกันนะคือบอกว่าใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งฝากงานเขาบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยไปมีสมาธิกับเรื่องของการแถลงนโยบายบอกว่าอย่าเพิ่งว้าวุ่นด้วยนะไปฟังเสียงของคุณวิโรจน์กันสักนิดครับก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทำไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย อย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับพรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันมาเนาะก็เคยรู้ถึงความบอบช้ำมาโดยตลอดแหละว่ารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็หวังว่านะครับคงไม่ต้องทวงถามกันนะครับก็สมานฉันท์นะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่าเมื่อกี้คุณอดิศรบอกว่าก้าวไกลอย่าเพิ่งเหิมเกินไปของตอนนี้นี่จะฝากไปถึงก้าวไกลก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทำไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย อย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าเพิ่งว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยไม่แต่ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยเหมือนกับเป็นการบอกข้อสอบไปแล้วนะร่างนโยบายที่ออกมามันอาจจะมีการไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้พอเห็นแล้วข้อสอบจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปแก้คำตอบใหม่เราอาจจะได้คำตอบที่ดีขึ้นในวันแถลงนโยบายก็ได้คือหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าการทำงานของฝ่ายค้านจะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเอาละเป็นพรรคธงในฐานะผู้นำฝ่ายค้านครับ151เสียงค่ะแต่พรรคประชาธิปัตย์25เสียงจะยืนในบทบาทไหนเพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยหน้าที่ก็คือน่าจะต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวแหละเพียงแต่ว่าตอนที่มีการโหวตคุณเศรษฐามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์16คนไปโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาครับนั่นแหละก็เลยทำให้เกิดคำถามเมื่อวานนี้มีความชัดเจนนะครับคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดชัดนะครับว่าในเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมขุนพลไว้แล้วเหมือนกันครับ15คนครึ่งหนึ่งของก้าวไกลเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่จะมาใช้เวลา15คนได้อย่างเต็มที่เขาบอกว่า15คนเนี่ยจะทำอย่างเต็มที่แล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาอ่านคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วมันกว้างมากเลยอ่ะเขาบอกไม่ตรงปกด้วยไปฟังเสียงคุณจุรินทร์สักหน่อยครับในการที่จะตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าในทางการอภิปรายก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะเป็นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์
แล้วก็ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าของนโยบายนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะให้คำเสนอแนะแล้วก็ให้ความคิดเห็นตรงไปตรงมารวมทั้งในเรื่องของการที่จะตั้งคำถามบางคำถามที่นโยบายยังขาดความชัดเจนก็ถือเป็นการตั้งคำถามแทนประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการที่จะตั้งคำถามบางคำถามที่นโยบายยังขาดความชัดเจนก็ถือเป็นการตั้งคำถามแทนประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรยังไงเพราะว่าบางเรื่องนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่มากต้องยอมรับความจริงแล้วก็มีเนื้อหาในนโยบายเมื่อมาดูรวมทั้งหมดแล้วก็มันก็ไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับมีโอกาสสอบถามไปยังพรรคก้าวไกลเหมือนกันนะครับหลายต่อหลายคนเขาบอกว่าตลอด2วันที่เขาวางขุนพลไว้เนี่ยคือเขาจัดหมดหมู่กันแล้วนะครับว่าจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็วางคนที่เป็นคีย์แมนในการที่จะต้องมานั่งดูในแต่ละเซกชันของนโยบายของรัฐบาลด้วยอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยแน่นอนว่าเหมารวมเลยด้านเศรษฐกิจมีคุณไอติมนะฮะซึ่งจะต้องมาดูเรื่องของกฎหมายการแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญมีคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรซึ่งจะมาชำระนโยบายด้านสังคมด้วยเนี่ยแหละฮะเขาวางกันไว้ชัดเจนแบบนี้ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะรับมือยังไงซึ่งก็สอดคล้องกับนักวิชาการด้านการเมืองอย่างอาจารย์สติธรนะครับเขาบอกว่าเวทีที่จะมีการแถลงนโยบายเนี่ยเหมือนโอกาสที่รัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยจะได้พิสูจน์การทำงานของตัวเองพิสูจน์ผลงานของตนเองในการทำหน้าที่ครั้งแรกว่ารัฐบาลจะต้องใช้โอกาสในการชี้แจงอย่างไรแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยจะต้องทำหน้าที่อย่างไรแต่แน่นอนที่สุดรัฐบาลเนี่ยต้องแถลงนโยบายที่เป็นนโยบายธงเนี่ยให้ออกมาชัดเจนมากกว่าตอนที่ได้ไปหาเสียงไว้ต้องมีความคืบหน้าจะบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ระหว่างการเตรียมการหรือยังไม่มีความชัดเจนรอการศึกษาอันนี้ไม่ได้แน่นอนไปฟังเสียงอาจารย์สติธรครับอะไรล่ะด้วยยี่ห้อแล้วกันด้วยยี่ห้อแบบเพื่อไทยอ่ะที่คนคาดหวังสูงอ่ะนะครับกลับมาเป็นรัฐบาลรอบนี้ยังไงเรื่องพวกนี้มันต้องชัดเจนกว่ารัฐบาลของที่นำโดยพรรคอื่นๆนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทำให้รัฐบาลมีสภาพบังคับว่าจะต้องดำเนินการจะต้องตอบรายละเอียดนะแต่มันอาจจะแบบเสียหน้าเสียราคาเพื่อไทยอ่ะถ้าตอบไม่ได้หรือไม่ตอบหรือเลี่ยงไม่ตอบในนโยบายสำคัญด้วยนะคือนโยบายที่มันเป็นไฮไลท์แล้วคือถ้ามันทำได้มันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้ความนิยมสูงเนี่ยแล้วมันเป็นการอะไรการันตีว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทำสำเร็จเนี่ยไอ้แบบเนี้ยต้องพูดให้ชัดต้องอธิบายได้ในทุกแง่มุมทั้งงบประมาณทั้งระยะเวลาอะไรเป็นไงครับถ้าทีนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตอันนั้นคือเรื่องของเนื้อหาสาระนะแต่ถ้ามองว่าเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นล่ะจะเป็นแบบไหนเพราะเป็นการอภิปรายครั้งแรกนะอย่างที่บอกมันเหมือนเป็นจานออเดิร์ฟอ่ะคือถ้าออเดิร์ฟอร่อยรับรอง4ปีนี้เนี่ยแซ่บตลอดแน่นอน คือกินไปนี่ซูดปากไปตลอดแน่นอนครับ คือก็เลยสอบถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์ครับแล้วตลอด4ปีที่เราจะเห็นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจานนี้เป็นจานออเดิร์ฟแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอาจารย์บอกเป็นมวยถูกคู่นะระหว่างรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายค้านมืออาชีพนี่อย่างก้าวไกลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคำตอบของอาจารย์ครับคือพรรคที่ถ้ามองย้อนไปเนี่ยคือตำนานมันตั้งแต่ไทยรักไทยคืออันนี้คือเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของตัวแทนพรรคการเมืองของประเทศไทยอ่ะที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในยามที่เป็นรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองประเภทที่พอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ถูกอกถูกใจประชาชนถึงไม้ถึงมือประชาชนนะครับมีความสำเร็จในอดีตตามมาหลอกหลอนเป็นเงาอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดนะครับวันนี้จะได้ปะทะกับพรรคฝ่ายค้านที่คนก็มองว่าเฮ้ยนี่แหละคือฝ่ายทีมฝ่ายค้านในฝันนะครับเอาพูดง่ายๆรัฐบาลมืออาชีพปะทะกับฝ่ายค้านในฝันเนี่ยนะครับศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มเป็นช่วงแรกใช่เพราะมันยังไม่ลงมติแต่ว่ามันก็พอจะทำให้เราเห็นนะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะมันจะเข้มข้นขนาดไหนถึงแม้จะไม่มีการลงมตินะฮะแต่ต่อไปนี้มันจะเข้มข้นขนาดไหนต้องรอติดตามแต่ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่ามันก็เป็นแค่การอภิปรายแถลงนโยบายอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นอะไรคิดผิดนะครับคิดผิดเลยคืออยากให้ประชาชนเนี่ย
ชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยติดตามเลยครับ2วันนี้การแถลงนโยบายเราจะได้รู้ว่าทิศทางการทำงานของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นแบบไหนที่สำคัญคือนโยบายที่เขาไปหาเสียงไว้กับเรานโยบายที่เขาเคยบอกว่าจะให้จะทำจะดำเนินการใน2วันนี้เราอาจจะเห็นความชัดเจนกรอบการทำงานเรื่องของงบประมาณที่ใช้และโอกาสที่จะได้เพราะอย่างที่บอกตอนนี้รถไฟฟ้าที่เคยบอกไว้ว่าจะ20บาทตลอดสายถึงตอนนี้เองเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่หรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตเองเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดแล้วว่าจะดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงหลังจากนี้ไม่กี่เดือนแต่ว่าคุณเนี่ยพูดถึงกรอบนโยบายใช่ไหมคะกับเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านกับรัฐบาลอยากทิ้งท้ายนิดเดียวคุณคิดว่าคุณเศรษฐาเข้าสภาครั้งแรกกับการแถลงนโยบายจะเป็นยังไงแน่นอนโดนรับน้องแน่นอนแน่นอนโอกาสที่หลายๆคนเขาบอกมาเคยคุยกับนักการเมืองหลายคนนะเขาบอกว่าการที่เข้าไปนั่งในสภาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยย่อมมีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าการพูดในสภาเนี่ยจะไม่เหมือนการพูดที่อื่นแล้วเวทีในสภาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมนต์ขลังมันมีเสน่ห์มันมีเขาเรียกได้ว่ามันมีจิตวิญญาณของการเป็นสภาผู้แทนราษฎรมันแบกความหวังของคนไว้และยิ่งคุณเศรษฐาไปนั่งครั้งแรกในตำแหน่งของผู้นำฝ่ายบริหารนั่งอยู่บนบัลลังก์เหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องแบกรับความกดดันทั้งในส่วนของการทำงานในสภาที่สำคัญคือแบกรับความคาดหวังของประชาชนครับเดี๋ยวรอดู11และ12นี้นะครับขอบคุณคุณสกลนะครับ